สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรนะรายงานนะครับจากบริษัทแคปเปอร์สกี้นะครับครั้งที่แล้วคุยเกี่ยวกับเรื่องรายงานจากทางเช็คพอยท์ใช่ไหมครับที่เขายกตัวอย่างของการโจมตีของอามาแวร์ตัวหนึ่งนะที่เหมือนกับว่าแนบมากับเอกสารแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเคสนี้นะครับ,นนรบมันเป็นรายงานนะครับ ของทีมะจะเห็นว่าเป็นแคปเปอร์สกีนี่ชื่อนี้เราคงคุ้นเคยนะครับขายเกี่ยวกับระบบแอนติไวรัสนะครับโปรแกรมแอนติไวรัสทำบ้านอะไรเงี้ยทง้งแคปเปอร์สกีเนี่ยเขาก็มีทีมนะจะเห็นว่าเขาเขียนว,ว่าเป็น ICS report นะครับนี่ก็คือเป็นทีมของเขาที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นที่สนใจกันเยอะมากขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม <c oughs> จะเห็นว่ารายง,งานตัวนี้จริง,รงๆก็คือออกมาประมาณ ก่อนสงการนี่เองนะครับวันที่เนี่ยถ้าเกิดเราดูใช่ไหมครับวันที่7สิงหานะครับเอ้เจ็ดเมษานะครับเด,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครจะไปสนใจดาวน์โหลดพวกเป็น PDF ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอรายง,งานตัวนี้แรกเริ่มจริงๆก็คือเขาก็เจอว่ามันเป็นมันเป็นแกร,รมมวร์ตัวหนึ่งแหละนะครับชื่อว่าเจ้าคลิงเนี่ยแหละนะ,ะหลายๆคนอาจจะเคยเจอมาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าก็คือพอพอเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบนะฮะไปช่วยลูกค้าดูเนี่ยปรากฏว่าเออมันน่าสนใจฮะนะครับว่ามันมันทั้งเรื่องของการที่มันเข้าไปแล้วก็เออเหยื่อของมันเนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าเออแลนซ์ซอฟ์แวร์ตัวเนี้ยมันน่าสนใจตรงไหนนะขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นที่เขามาเขียนรายงานเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนนะครับก<ส>็เออแรกเริ่มเลยเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงนะครับเออในปี เริ่มตแต่ตอน Q1 ใช่ไหมไอ้เจ้าคลิมแลนซมแวร์เนี่ยก็เริ่มเริ่มระบาดแล้วล่ะนะครับเริ่มระบาดมีการเรียกค่าไทยอะไรไปเรื่อยๆนะครับเอเอพราะถ้าเกิดดูตามเนี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอก็ได้นะเพราะอย่าง <andid> ในตัวอย่างที่เขาพูดถึงใช่ไหมฮะก็คือมันถูกอ้างอ้างอางิงในรีพอร์ตของสวิตคอม CSIRT นะก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี นะครับอของประเทศสวิตละมั้งนะครับหรือว่าจะเป็นสวิตเทเลคอมก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดดูตามนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามันเริ่มมีการระ,ะบาดนะครับเริ่มมีการระบาดเริ่มอะไรอย่างนี้แต่คําถามก็คือปกติเวลามีการระบาดนะอย่างครั้งที่แล้วตอนที่ผมพูดถึงเคสที่ทีมรีเสิร์ชของทางเช็คพอยต์เนี่ยนะครับเราเราก็จะเห็นไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นทางเข้าของมันใช่ไหมว่าอัตแทร์เบกเตอร์มันเข้าทางไหนนะอันนั้นก็คือมันเป็นในด็อกิเมนต์ นะแล้วบางคนแนบไปกับเมลหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่อย่างในเคสเนี้ยนะครับตอนช่วง Q1 ช่วงที่มันระบาดแรกๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าไอ้เจ้าแลนซ์แวร์ตัวเนี้ยมันมันเข้าไปหามันเข้าไปโจมตีลูกค้าได้ยังไงโจมตีเป้าหมายได้ยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือทางคัสเปอร์สกี้ ICS ทีมเนี่ยนะครับที่เข้าไปช่วยดูลูกค้านะเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็คือมีเคสหนึ่ง นะครับเขาเข้าไปเจอนะครับแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าพอไล่ไปไล่มานะครับไปนั่งวิเคราะห์ไปอะไรแล้วก็พบว่าทางเข้าของมันเนี่ยนะครับมันน่าจะตอนแรกเริ่มเนี่ยมันน่าจะจากช่องโวของ VPN นะครับเ,เจ้า Fortigate VPN นะครับน,น่าจะเป็นจากตรงนั้นอืมนันก็เลยเป็นประเด็นที่เริ่มน่าสนใจละนะครับพวกนี้ก็คือเป็นไปได้นะแต่ในเคสเนี่ยก็คือที่เขาเจอคือมันมากไปกว่านั้นอย่างที่ผมเ,เกินก่อนหน้านี้ละนะว่าทีม แค s p สเปอร์เกี้ไอซีเนี่ยเป็นทีมที่ก็โฟกัสในเรื่องของอออความปลอดภัยของระบบนะเรียกว่าไรระบบระบบจัดการในโรงงานนะครับระบบจัดการในโรงงานระบบบริหารงานต่างๆนะครับที่เร,เรียกว่าเป็น Industrial Control เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างใน,ในเคสเนี่ยนะครับที่เขาเจอก็คือแย่เป็นถึงสิ่งที่เลวร้ยรายที่สุดก็คือม,มันเกิดถึงขนาดที่ว่า,าลูกค,ค้ารายนั้นๆเนี่ยต้องหยุดขบวนการผลิต นะครับออยากจะเห็นภาพง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ระบบการผลิตเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนจะมีส่วนผลิตใช่ไหมครัแล้วมีห้องควบคุมมีอะไรอย่างนี้นะครับออย่างในเคสเนี่ยนะครับในในระบบควบคุมของเขาเนี่ยนะครับโดนแรนซัมแวร์เนี่ยเข้าไปล็อกข้อมูลนะครับจนกระทั่งทําให้ไอ้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องควบคุมการผลิตต่างๆเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะเขาต้องปิดลายการผลิตเลยในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับการหยุดผลิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆในบางอุตสาหกรรมเนี่ย นะครับเวลาคุณหยุดการผลิตแล้วคุณเริ่มใหม่เนี่ยนะครับบางครั้งต้นทุนในการาเริ่มกระบวนการใหม่เนี่ยสูงจนบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่หลอมอะไรบางอย่างหลอมแก้วหลอมอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเขาการที่เขาปิดเตาเตาหลอมแล้วเปิดใหม่เนี่ยต้นทุนในการเปิดเนี่ยสูงมากนะเพราะมันต้องเริ่มกระบวนการทุกอย่างนะใช้ความร้อนสูงใช้พลังงานสูงมากๆนะครับ เพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในระบบควบคุมการผลิตเนี่ยนะครับการที่เขาต้องปิดขบวนการผลิตแล้วเริ่มใหม่เนี่ยนะครับมันมีต้นทุนที่สูงมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เคสเนี่ยนะครับจริงๆอย่างเมื่อกี้เราผมพูดถึงว่าการโจมตีเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเข้าไปใช่ไหมมันเข้าไปทางช่องโหว่ของอุปกรณ์ของฟอนนร์เนตยิ่งถ้าเกิดเราติดตามนะอย่างติดตามในในเพจแท,ท่นเดียร์งผมก็เหมือนกันก,ก็จะเห็นว่าจริงๆฟอร์ตินเตเนี่ยนะครับเขาก็มาเตือนเป็นช่วงๆนะ นะครับเขาก็มีการเตือนอยู่ตลอดแหละว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยมีช่องโหว่นะให้รีบแพดซ้นะครับให้ให้ใหแล้วก็ตอนนี้บางทีช่องโหว่เนี่ยกำลังถูกโจมตีด้วยกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มนะกลุ่มที่เป็นใช้เทคนิคแบบ apt อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอย่างในเคสเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่องโหว่ที่เก่าตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับาบางทีคําถามคือว่าโอ้โ oh, ห2018นี่มันปีอะไรนี่มันปี2020 2ปีละเออมันมีลักษณะหนึ่งนะครับในความเรียกว่ายังไงดี อ่าสมมติเราเรายกเฉพาะเป็นเอาเอา,เอาในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วกันนะครปกติในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดฝั่งทางด้านไอทีเอ็นเตอร์ปรส้นะครับเราก็จะมีเออ่เรื่องการปล่อยให้แพชนานขนาดนี้เนี่ยมันมันเกิดจะเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะเนาะแต่ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเออ่ระบบเออ่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาคือระบบมันต้องทํางานได้นะครับการที่จะไปปิดระบบเพื่ออัปเกรดหรืออะไรเนี้ยจะเป็นเรื่องที่พาราตี้อยู่หลังๆเลย นะครับเพราะคือมันก็มีโอกาสเหมือนกันอย่างในเคสเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2018เนี่ยจะไม่ถูกแพชนะครับแล้วก็ถูกออกมาใช้ในการโจมตีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถามว่าเอา้าแล้วมันแค่เข้าไปใน VPN เนี่ยนะครับมันมันทำไมมันถึงเข้าไปถึงระบบควบคุมได้ในในระบบอุตสาหกรรมนะครับมันจะมีโมเดลอ้างอิงนะครับเขาเรียกเป็นพอดูโมเดลนะครับเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์แนะนำ แล้วก็เขาจะพูดถึงใน,ในแต่ละเลเวลนะครแต่ละเลเวลก็เป็นอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับมันจะมีแกลบอยู่จุดหนึ่งระหว่างเลเวล3กับเลเวล4นะครับตั้งแต่เลเวล1 0ถึง3มเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเรื่องระบบควบคุมในโรงงานเลยเลเวลตั้งแต่4ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นระบบเหมือนกับเป็นระบบ IT ทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการ define เลเวล3.5ขึ้นมานะเป็นเหมือนตัวกลางนะครับที่คอยเชื่อมต่อตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยอย่างเช่นนี่ผมก็เดาเอานะครับว่าอุ มันไปอยู่ตรงนั้น3.5โดยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดถึงอุปกรณ์ VPN ในระบบอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรง3.5เนี่แหละนะครับแล้วเขาก็จะมีการทำไฟ wall rule อะไรก็แล้วแต่นะครับให้มั่นใจได้ว่า,อาพอเข้ามาที่ VPN ตรงนี้นะครับคุณจะเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ต้องผ่านอะไรหรือเปล่าแต่ในเคสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหนึ่งก็คือผู้โจมตีนะครับสามารถเข้าไปถึงอุปกรณ์ VPN ได้นะครับจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูนะครับจริงไอ้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับช่องโหว่เบอร์2018เนี่ย นะม,มันมีผลกระทบกับไอตัว f o r t o s หลายตัวใช่ไหมแต่จริงๆก็คือมันออกแพทช์กันมานานแล้วละ่ะนะครับทีนี้ถามว่าช่องโหว่นี้มาทำอะไรสิ่งสิ่ง,งลักษณะอย่างหนึ่งของ VPN ก็คือว่ามันต่ออินเทอร์เน็ตเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าใครเนี่ยถ้าเกิดเขาสแกนเจอนะครับเขาก็จะสามารถเข้าถึงอุปรกรณ์ตัวนี้ได้และช่องโหว่ที่ว่านี่นะครับมันดันไปทำไปพลาดตรงที่ว่ามันทำให้คนจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย สามารถเข้าไปดึงไฟล์ที่อยู่ใน f o r t i vpn ได้คาถามต่อมาเอาแล้วบนบน vpn ดีไว c e มันมีมันมีไฟล์อะไรสําคัญนะไฟล์ที่มันสําคัญเนี่ยนะครับก็คือไอเจ้าเนี้ยนะครับมันเป็นไฟล์ที่สูกสร้างขึ้นมานะครับระหว่างที่มีเซสชันเกิดขึ้นนะครับ ssl vpn อ่า web session และไอไฟล์ไฟล์เนี้ยด้านมี username กับ password นะครับเพราะฉะนั้นคืออุปกรณ์ที่เจอช่องโหว่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแฮกเกอร์เจอแฮกเกอร์เข้าไปเขาสามารถดึง ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับของคนที่ล็อกอินอยู่ในขณะนั้นไปเก็บไว้ได้ในอะย่างในเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่า่างที่เขาเจอนะครับก็คือว่าเออมันมีหลายอยา่างอย่างแรกเลยเนี่ยนะเนี่ยนี้เห็นไหมเขาพูดว่าไอ้ตัวยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเนี่ยมันพาสเวิร์ดมันเก็บในคลีเอทเอ็อีกอันนี้อันนี้ผมปวดหัวเหมือนกันนะแต่ผมก็พอเข้าใจนะก็คือไอ้ไฟเอสดาวิเบียนเว็บเซสชันนี่อาจจะเป็นเทมพอร์เรีหรอมัง้งนะเดเวล опер เขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเข้ารหารัส นะแต่ในเคสนี้ก็คือมันไกลว่านะฮะแอตแทคเกอร์เนี่ยสามารถได้ยูสเนมะพาสเวิร์ดไปนะพาสเวิร์ดเป็นเคลียร์เท็กด้วยซ้ำไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปดีคริปทำอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับทีนี้าการโจมตีที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับพอมันเริ่มโจมตีเขาเขาได้ไฟล์ไเขาเขาไม่เอามาล็อกอินทันทีนะเขาทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะเขาถึงเริ่มมาเทสล็อกอิน จริงๆเนี่ยในเคสนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะครับเป็นไปได้หลายอย่างนะครับว่าแท็กเกอร์เนี่ยอาจจะนั่งสแกนอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะสแกนเองเลยนะดูเลยว่ามีใครใช้ Fortinet vpn มีช่องโหว่แล้วก็เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่กับอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอ่าคนคุ้นเคยหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีดาร์กเว็บนะครับที่เขาจะขายข้อมูลกันนะครับบนดาร์กเว็บเนี่ยมีเอาข้อมูลพวกล็อกอินพวกนี้มาขายเยอะไปหมดเลยนะเพราะับนพูดง่ายคือจริงๆเนี่ยนะครับในในในโครงสร้างของมันก็คือ1มันจะมีคนเนี่ยนะครับคอยนั่่่งสแแกนอยูลล้วะ สแกนอินเทอร์เน็ตเลยว่าดูว่ามีอุปกรณ์ VPN ที่มีช่องโหว่ไหมถ้ามีเนี่ยเขาก็พยายามดึงข้อมูลร,รวบรวมไปเป็นก้อนแล้วก็เอาไปขายบนดาร์กเว็บอยู่ละนะครับอย่างในเคสนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้โจมตีเนี่ยนะครับทำการสแกนเองหรือว่าไปซื้อข้อมูลมาจากในดาร์กเว็บนะครับทีนี้พอเขาเข้าถึงได้นะอย่างที่เมื e ่อกี้ปุ๊บเขาได้ยูสเนมพาสเวิร์ดนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนั้นวันสองวันถัดมานะครับผู้โจมตีเนี่ยก็ลองล็อกอินเข้าไป นะลองล็อกอินเข้าไปดี่ VPN แปลว่าตอนนี้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งในเน็ตเวิร์กของเราได้ละนะอย่างในเคสถ้าเกิดสมมุติเป็น ICS เนี่ยนะก็ไปนั่งอยู่ในโซนที่เป็น3.5ได้ละนะหรือบางทีแย่ๆเลยนะที่นี่เขาสมมติเขาไม่ implement 3.5ก็จะไปนั่งที่โซนที่เป็น4.0นะครับไอ้พอดูเลเวล4นะทีนี้ก็คือแปลว่าเขาก็ยังสามารถเข้าไปเข้ามานะประเด็นต่อมาคือว่าจริงๆตรงนี้เขาไม่ได้บอก นะครับก็คือเราเข้า VPN ไปให้นึกภาพเหมือนว่าเราต่อเน็ตเวิร์กเข้าไปได้แต่ใน,นเคสนี้เขาบอกว่าเมื่อแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าไปยึดเครื่องเครื่องแรกในเครือข่ายได้ตอนนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีที่ใช้ในการยึดเครื่องทํำยังไงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับอุปกรณ์ในระบบควบคุมเนี่ยมันก็เป็น Windows p l a t f o r m เป็น Linux เอนุกแพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่เรียนนะครับเวลามันรันระบบสําคัญสำคัญเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รับการอัปเดตหรอก เพราะมันก็เลยเป็นการไม่ยากนะครับที่แฮกเกอร์เนี่ยนะพอเขาต่อ Network, เ,เน็ตเวิร์กคราวนี้เขาทาอะไรก็ได้ละเขาก็หาช่องโหว่ทดสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถยึดได้เครื่องเครื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เข้าหลุมหลหลุมที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะหลังๆการโจมตีของพวกแฮกเกอร์นี่นะครับเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือที่มัน เรียกว่าไงซับซ้อนอะไรเลยนะเขาใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไปเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวมิมิแคสเนี่ยนะครับมันก็เป็นเครื่องมือนะครับเป็นทูที่ใช้ในการอาถอดรหัสดึงข้อมูลออกมานะครับพอแฮกเกอร์เขาเข้าไปได้ใช่ไหมครับเขายึดเครื่องได้สามารถเข้าถึงเครื่องเครื่องแรกได้นะครับเขาก็ใช้ทูที่ชื่อว่ามิมิแคสเนี่ยนะครับในการดึงข้อมูลนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าอย่างงี้บางทีเนี่ยในเครื่องพวกนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันจะมี local admin domain admin สมมติเคสที่เป็น Windows นะเครื่องที่เป็น Windows ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างในเคสนี้ก็คือว่าเขาก็ได้นะใช้มีมิค a เเสเนี่ยดึง domain admin ขึ้นมาได้นะสามารถคราวนี้เขาได้สิทธิ์เป็น domain admin ละนะครับพอเขาได้ domain admin ปุ๊บนะครับสเต็ปต่อมานะครับเขาก็ใช้เครื่องมืออีกตัวที่เป็นของฟรีอีกแล้วนะครับชื่อ c o b บส t ตร์นะครับไอ้เจ้าโคโ Strike เนี่ยมันจะเป็น framework เลยนะครับโดยโดยไอเดียที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเจตนาคือเขาต้องการเอาไว้ซิ m u l a t e การโจมตี แต่บางเอินว่าไอ้โมดูลทุกโมดูลที่เขาเขียนมามันเอาไปใช้จริงได้นะครับมันก็เลยกลายว่าว่าแฮกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเขาก็ใช้โมดูลโคบอลต์สไต์นี่แหละในการโจมตี แล้วในการโจมตีก็คือเขาก็ใช้โมดูลไอ้โมดูลโคเบิลสไตล์เนี่ยนะครับในการรันคอมมานด์ต่างๆนะครับสั่งรันพวกพาวเวอร์เชล์ต่างๆนะจะเห็นอย่างในเคสเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเขาใช้โคเบิลสไตล์นะครับทำเป็นลักษณะของเป็นคอมมานด์คอนโทรลเลยนะครับเพื่อจะคุยรับคําสั่งเลยนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับมันสามารถทะลุผ่าน VPN ออกไปนะครับไปคุยกับคอมมานด์คอนโทรลข้างนอกได้ละใช่ไหมถ้าเกิดเรานึกถึงภาพใช่ไหมครับ ปกติแล้วเนี่ยไอโซนที่อยู่ในอินดัสเทรียลเนี่ยมันออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะแต่ในเคสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพอเขาสามารถทะลุ VPN ได้เนี่ยนะครับเขาคงทำอะไรสักอย่างนึเนี่ยทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยกลายเป็นเหมือนเราเตอร์นะครับสามารถเรา์ทราฟฟิกจากเครื่องภายในที่เขาแฮกเนี่ยนะครับออกไปข้างนอกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นขึ้นมานะแล้วก็มีอะไรอีก หลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือเริ่มรับคําสั่งใช่ไหมมี Command Control หลังจากนั้นก็คือมันก็พยายามเกณฑ์เกณฑ์คอนเอ็ก c ์เ s ไปเรื่อยๆนะครับพยายามดูซิว่าไอเครื่องที่ที่มันติดอยู่เนี่ยนะครับมันทําอะไรในะต,ตัวอย่างนี้ก็จะเห็นเลยนะครับมันมีการรันสคริปต์นะครับรันคอมมานด์รันสคริปต์อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำอะไรเพื่อทําการ e n นคริปนะครับ หลังจากที่มัน i n s tall เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะ e xq e นะครับ x e c u t e bat อะไรขึ้นมานะครับเอ่อแล้วก็เออน่าสนใจนะครับที่ว่าเออเมื่อกี้ผมก็เห็นแ่าเว็บนะครับไอ้สคริปต์เนี่ยนะครับมันมันมันทำการาตั้งชื่อใหม่นะชื่อเป็น c a ร p e r s k รเลยนะค,คือบางทีเนี่ยบางท,เาทีเขาก็ทำชื่ออย่างี้แหละเพื่อให้มันรู้สึกเหมือนกับว่า,าจะได้ดูไม่น่าสงสัยใช่ไหมอยู่ดีเราพบว่ามีอะไรรันอยู่เนี่ยพอเห็นอา้าวแค่แคร์สเปอนะบับงเอิญถ้าเกิดมันไปตรงที่เขาใช้เอ๊ะหรือมันรู้เออเป็นไปได้นะแปลว่า เพอเพอแสดงคือที่เนี่ยแคสเปอร์สกี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบให้แสดงว่าลูกค้านี่น่าจะใช้แอนตี้ไวรัสของแคสเปอร์สกี้อยู่แล้วเพราะงั้นคือน่าสนใจนะครับแปลว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันทำโปรไฟลิงมันรู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยใช้แคสเปอร์สกี้เป็นตัวป้องกันไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยทำโปรเซสนะฮะับทำเซตเอเรียสขึ้นมานะครับเวลามันรันเนี่ยคนจะได้นึกว่าเป็นแคสเปอร์สกี้นะครับไม่ได้ทำอะไรนะ้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำหลายหลายอย่างเลยแต่หลักๆของมันตอนนี้ที่เห็นก็คือว่า อ่าพอมันเข้าถึงได้นะครับมันมันเข้าไปทำไฟล์อะไรได้นะครับมันก็ทำการาเข้ารหัสนะครับมีการสต o อปเซอร์วิสต่างๆนะครับมีการ a อ d malware ต่างต่างอันนี่คือถ้าเกิดเรา,เ,าเดี๋ยวสนใจเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับมันมีการทำอะไรหลายๆอย่างนะมีการสต s อปเซอร์วิสนะครับมีการาสั่งคอมมานด์อะไรหลายๆอย่างมีการเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสไฟล์แล้วก็ลบไฟล์เก่าทิง้งนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บางทีเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าเกิดสมมติไฟล์เราโดนเข้ารหัส จากแลนซ์ซแวร์เนี่ยให้ลองไปดูอันดีลีทดูซินะครับอย่างในเคสนี่ยังยังดีหน่อยนะครับก็คือเหมือนกับว่าหลังจากมันเข้ารหัสมันไล่ใช้วิธีการอันดะีลี e มั้งนะก็อย่างอย่างเนี้ยมันก็จะลิฟท์ให้นะครับไฟล์ที่แลนซ์ซแวร์ตัวนี้เข้าไปสแกนเนี่ยนะครับมันก็จะทำพวกเอ่อพวกด็อกิเมนต์ต่างๆนะครับพวกเอ่อ SQL พวกเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็มีการแชร์เท็ก์นะครับเพื่อทำการเรียกค่าไถ่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะครับ มันก็ยังมีการพยายามคลืบคลานนะครับไปทำหลายๆอย่างนะครับในในในอินฟราสตรักเจอร์อีกนะครับก็คือไอ้เจ้าคลิงแอนด์ซัมแวร์นี่แหละนะครับก็คือพอหลังจากมันเข้าไปได้ได้ยูเซอร์พาสเวิร์ดคุยคอมมานด์คอนโทรลแล้วมันก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายของมันก็คือต้องการติดตั้งไอ้เจ้าคลิงแอนด์ซัมแวร์นี่แหละนะครับเพื่อทำการเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสเสร็จนะครับแล้วก็พยายามที่จะ,ะเรียกค่าไถ่นะอย่างในเคสเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ลูกค้ารู้ตัวนะครับทางแคปสกี้เนี่ย นะครับเขาก็เข้าไปทำการอินเวสติเกตปัญหาต่างๆนะครับเนี่ยครับโดยโดยภาพรวมนะครับโดยโดยสรุปละเราจะเห็นเลยว่าโฟลเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นจาก VPN นะพอคุณได้ VPN คุณเข้าถึง VPN คุณได้ข้อมูล VPN ปุ๊บคุณได้ Access เข้าไปคุณได้เหมือนนั่ง Network ร์อนั้นละหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่นี่แหละนะคุณมีมีแคส t นะครับอไอตัวโคบ o s t ไตร e นะครับต่างๆนะครับที่จะใช้ในการโจมตี นาะยางในเคสเนี่ยนะครับมันมีการอ,าออกหน้าอาจจะออกไปนอกจากโซนของที่เป็น ICS ได้อีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผลตัวที่มีผลมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือไอ้เจ้า ICS นี่แหละนะครับที่โดน Encrypt นะครับทำให้กระบวนการผลิตนะทุกอย่างเนี่ยต้องหยุดไปเลยนะครับก็ในนี้เขาพูดถึง Recommendation นะครับแต่จริงๆเนี่ยไอ,ไอเดียหลกักๆมันก็อยู่อย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยนะเราเราต้องมั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยที่มันมีการต่ออ,อินเทอร์เน็ตที่เป็นด่านหน้าเนี่ย ต้องได้รับการอัปเดตนะอย่าง fortinet เนี่ยคิดดูนะเขาเขาก็ามีการแจ้งอัปเดตตลอดนะครับเวลาเขามีการอัปเดตเนี่ยนะครับก็อัปซะนะฮะไม่ใช่ปล่อยไว้ปี2ปีนะครับถึงแม้ว่ามันอยู่ในบางโซนแต่แต่ผมก็เคยเจอบางทีเหมือนกันนะมันจะเป็นแกลบที่ว่าตลงไม่มีใครรู้ว่ามีอุปรกรณ์ตัวนี้อยู่และใครเป็นคนดูแลอะไรประมาณนี้เป็นต้นยังไงก็ระวังแล้วกันนะครับพยายามอัปเดตนะครับไอ้พวกนี้ให้ให้ใหม่ที่สุดนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องอะไรอีกอีกอันนึงก็คือเรื่องของ restriction นะครับพยายามควบคุม ทำไฟวอลดีๆนะครับเขียนดีๆนะครับเรื่องการเข้าถึงในแต่ละโซนเนี่ยในพอดูโมเดลเนี่ยนะครับเขาแบ่งแบ่งเป็นเลเยอร์์แบ่งลักษณะของอะไรค่อนข้างชัดเจนละนะครับเราเราควรที่จะ enforce restriction พวกนั้นเข้าไปเยอะๆนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีการห้ามนะฮะแล้วก็จะยกเว้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อยมาดูแล้วกัน,นในนี้เขาก็เตือนเรื่องของ Back Up r e s t o r e นะรจริงเรื่อง Backup r e s t o r e เนี่ยมันจำเป็นจริงแหละมันเป็นเหมือนด่านสุดท้ายละนะครับที่จะช่วยเรา เพราะสุดท้ายถ้าเราไม่รู้จะทอะไรนะเนี่ยนะครับเราก็จะคงต้องมีการกู้ระบบกันแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดสนใจข้อมูลตรงนี้ก็ลองไปดูในลิงก์ดูนะครับไปทั้งเรื่องของไปดาวน์โหลด pdf เข้ามานะครับทั้งเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆของเคสเคสนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของรีพอร์ตตัวนี้นะครับไว้ใต้วิดีโอนะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกัน นะครับเอาละวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ